หลายหน่วยงานในจังหวัดอุทัยธานีนะคะได้มอบเงินแล้วก็สิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่อำเภอหนองขาหยางพร้อมทั้งแจ้งเตือนให้พี่น้องประชาชนระมัดระวังการเกิดอัคคีภัยในระยะนี้ด้วยค่ะนายสิทธิชัยเทพภูษานายอำเภอหนองขาหยางพร้อมด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานีนะคะหน่วยทหารในพื้นที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ปอพอจังหวัดและองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ได้นำถุงยังชีพพร้อมด้วยเงินช่วยเหลือสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคแล้วก็น้ำดื่มไปมอบให้แก่นางสุดาปั้นชังและครอบครัวหลังจากที่บ้านพักอาศัยนะคะที่บ้านเลขที่31หมู่ที่9ตำบลหนองไผ่อำเภอหนองขาหยางประสบอัคคีภัยเมื่อวันที่25มีนาคมที่ผ่านมาทำให้บ้านที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหายทั้งหลังค่ะมีผู้อยู่อาศัย3คนนะคะไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตเพื่อเป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้นจังหวัดอุทัยธานีนะคะได้ประกาศแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังการเกิดอัคคีภัยในระยะนี้ด้วยการเก็บรักษาสิ่งของที่อาจเป็นเชื้อเพลิงให้เกิดอัคคีภัยหมั่นตรวจตราเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆรวมไปถึงสายไฟให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะคะดึงปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งหลังใช้งานปิดแก๊สหุงต้มเมื่อเลิกใช้งานไม่จุดธูปเทียนบูชาพระหรือจุดบุหรี่ทิ้งไว้โดยที่ไม่มีคนอยู่บ้านขณะที่เครื่องใช้ไฟฟ้าบางชนิดนะคะอย่างเช่นโทรทัศน์ตู้เย็นก็ควรวางเว้นระยะจากผนังเพื่อระบายความร้อนด้วยซึ่งหากสามารถปฏิบัติตามได้นะคะก็จะเป็นการช่วยลดความเสี่ยงในการที่จะเกิดอัคคีภัยได้ค่ะ